Assalamualaikum. สบายดีเจ้าสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับพวกเราทั้ง3เสียงเคยยังคงโอล้มกันนั่นเองเนาะมีอย่างก็ล้มกันไปเรื่อยๆมีหลายความคิดข้อสงสัยคือเฮาว่าในรูปแบบของอิสลามนี่บ่ว่าจะถามในแบบใดก็ได้สิเขาเครียดนี่เขาบ่เครียดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเว้าแฮงเว้ากระทบก็เจ้าก็อาจจะเข้าใจแบบว่าเออก็จะบ่ฮู้สินะแต่การถามนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าแบบการแบบจะแบบคิดไปเองแล้วกันนั่นไปเองนั่นเองเนาะเพราะมันจะเป็นการเข้าใจผิดบ่แม่นเนาะเป็นห่วงในเรื่องนั้นแต่สําหรับคนอิสลามเนาะคิดว่าแม่นอยู่เฮามีความแตกต่างในการแต่งตัวย้อนความเสื้อของเฮาได้รับประกันว่าคือสิบ่มีผิดมีภัยนําไผนั่นเองเนาะถ้าบุคคลใดอาจที่จะไปสร้างความบ่ดีนั่นนี่นั่นก็เป็นแบบบุคคลบ่เกี่ยวกับศาสนาเพราะศาสนาสอนให้เฮาคนดีคล้ายๆคือศาสนาอื่นเช่นเดียวกันเช่นมีบางคนบางอันที่ไปเฮ็ดอันบ่ดีอนาจารนั่นๆนี่ๆเนาะเฮ็ดผิดประเวณีนั่นนี่มันก็ว่าบ่แม่นเป็นน้ําศาสนาอันนั้นเป็นเพียงเป็นน้ําคนนั่นเองเนาะเฮาก็แบบลักษณะเดียวกันนั่นเองจ้าสําหรับน้องเฮามีหยังโอ้ลมได้อีกเติมเจ้ามื้อนี้ถามได้หลักการเชื่อของศาสนาอิสลามเนาะเจ้าเจ้าเพิ่นมีความเชื่อแบบนั้นแล้วแล้วอยากรู้ว่ามันมีผลดีแล้วก็ถ้าผลเสียจังใดนะในรูปแบบที่ว่าน้องอาจจะสงสัยว่าเห็นเฮาเสื้อแบบนี้แล้วมันดีตัวเฮาเองเนาะใดแล้วถ้าว่ามันบ่ดีสิเป็นลักษณะใดนั่นเองเนาะเอาว่าแบบเอาด้านลบกันก็ได้เนาะเดี๋ยวว่าให้ฟังว่าถ้าว่าบ่ดีก็คือหลายคนบ่เข้าใจและอาจจะเบิ่งเฮาบ่ดีคือเฮาเป็นแบบนี้แหละคล้ายๆคือว่าเฮาเป็นอิสลามความเสื่อของเฮาอยู่ในสังคมอยู่ในประเทศลาวหลายคนบ่เข้าใจก็คิดบ่ดีบางคนก็คิดแบบอันนี้ก็เป็นความคิดคือเฮาเคยคิดมาก่อนนะว่าโอ้เป็นศาสนาแห่งความหุนแรงวางระเบิดบ่นั่นๆนี่ก็การให้บ่เป็นกลุ่มคนหนึ่งสิมาสร้างความปั่นป่วนบ่ย้อนอย่างย้อนก็จะเห็นข่าวนั่นเองเนาะข่าวจากประเทศนั่นประเทศนี้จากประเทศเพื่อนบ้านเฮาบอกว่าเหตุแบบนั่นแบบนี้นั่นเองเนาะอาจจะทรงผลให้กระเจ้าปลูกฝังว่าโอ้จื้อนี่ละคือว่าบ่ดีมันก็เลยว่าเป็นอุปสรรคกว่าสิซะสิว่าให้เฮาเป็นแบบเป็นข้อยุ่งยากบ่จังซี่ก็ยังยอมรับว่าเป็นอุปสรรคให้คนอิสลามที่ว่าหลายคนข้างนอกหรือต่างศาสนาเบิ่งมาแล้วรู้สึกแบบว่าบ่คักบ่แน่ใจย้อนว่าเขาบ่เข้าใจแต่อิสลามเฮาจะมีความกังวลนั่นนี่บ่เนาะก็ยอมรับอยู่ว่าอาจกังวลนิดนึงแต่ว่ามันก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเขาเจ้าบ่เข้าใจถ้ามีคนมาโจมตีหรือเว้าให้เฮาก็บ่ได้ถือโทษไผเพราะว่าเฮาว่าย้อนเขาเจ้าบ่เข้าใจนั่นเองแล้วความรับผิดคนแต่ถ้าบุคคลใดนึงได้เข้ามาอยู่ในจุดๆนั้นหรือว่ายังไงว่าจะอาจจะแบบคือสมมุติคือเองเนาะเป็นพุทธละเมื่อก่อนเนาะเฮามาเรียนรู้ศาสนาอิสลามมีความประทับใจเฮาผ่านมีความเข้าใจฉะนั้นแล้วเห็นว่าโอ้มันก่งกันข้ามเลยมันแตกต่างกับสิ่งที่เฮาคิดไว้นั่นเองเนาะก็เลยคิดว่าอันข้อที่ว่าเป็นปัญหามันหรืออุปสรรคด้านลบนี่จะเป็นแบบนี้อยู่ในสังคมลาวว่าบุคคลหลายคนบ่เข้าใจบางคนบ่คุ้มหยังเลือกเป็นน้ำเจ้าถือพานมีลูกแล้วแต่งงานก็คุ้มบอกคนก็จะกระถามไปเนาะเลือกเป็นย้อนอย่างจังใดอย่างนั้นย้อนว่าเฮาศาสนาเฮามีความแตกต่างแต่เฮาผัดบ่ได้คิดว่าเฮาแตกต่างเพราะเฮ็ดตามทางของอัลเลาะห์หรือว่าทางเถียของพระผู้เป็นเจ้าเพิ่นบอกเฮานั่นเองเนาะถามว่าข้อดีเด้ข้อดีในรูปแบบของเฮาถ้าสังคมศาสนิทั่วไปเบิ่งเฮาหรือสังคมลาวนึงคนอิสลามจะบ่สร้างความวุ่นวายด้วยการเมาแล้วไปขี่รถตำคนนั้นผู้นี้หรือเฮ็ดสร้างความเสียหายเพราะว่าอย่างอิสลามจะบ่กินเหล้าเนาะจะเป็นแบบนั้น2มาอีกจะไปเฮ็ดแปลว่าโอ้ยอันมีปัญหาหยังกลางค่ำกลางคืนเฮาบอกอิสลามบ่ออกเที่ยวกลางคืนบ่เที่ยวเทคเที่ยวบาร์ก็เลยตัดปัญหาตัวนั้นเนาะเฮาอยากให้เข้าใจว่าข้อดีของเฮาถ้าเห็นอยู่ในสังคมที่บ่แยกออกว่าบ่ได้เกี่ยวกับศาสนาแล้วข้อต่อมาอีกงานบุญประเพณีลาวหรือมีอย่างต่างๆสมมุติว่าตำรวจอาจจะข้อห้ามว่าบุญพ่นน้ําเด้อห้ามดึกยนต์อันนี้ใส่กันเด้อบุญบั้งไฟห้ามประจุนนี่แต่ว่าอิสลามเฮาจะบ่มีเลยเพราะเฮาบ่ได้เป็นยุ่งตัวนั้นเฮาบ่ได้เป็นยุ่งตัวนั้นแต่ถามเฮาไปร่วมงานได้บ่ไปนี่ก็จะเป็นแบบว่าเหล้าก็บ่กินเบียร์ก็บ่กินแล้วก็บ่กลับค่ําแต่ว่าไปม่วนน้ําหมู่แบบว่าไปโอ้ล้มกันซื่อๆแล้วก็กลับกินข้าวแล้วก็กลับแต่อาจจะบ่ได้เป็นปัญหาว่าโอ้สิเฮาไปดึกอันนี้เพราะอิสลามจะสอนว่าเฮาจะบ่สร้างความเสียหายและยุ่งยากในพื้นแผ่นดินล่ะบ่ตวัดพื้นแผ่นดินแม้แต่คิดซื่อๆจะเฮ็ดอิสลามก็ตัดแล้วตัดปัญหาเพราะว่าความใดที่เป็นความเสี่ยงเนาะเฮาบ่ท่าให้เกิดสิ่งใดที่เป็นความเสี่ยงสมมุติว่าสิ่งมึนเมาที่เจ้าก็ตัดลดแม้แต่ว่าอิสลามบ่กินก็ตามสมมุติว่าสิออกเงินอ่ะซอยมูสิกินเบียร์เฮาก็บ่ออกบ่แม่นเฮาคิดทีแต่ออกซื้อของกินเนี่ยเฮาออกแต่ว่าเฮาย้อนบ่ย่านไปส่งเสริมในสิ่งที่บ่ดีแล้วเฮาจะตัดปัญหาปึ๊บก็เลยว่าโอ้ข้อดีของอิสลามก็คือว่านี่แหละว่าถ้าอยู่ในสังคมว่าเรื่องเบียร์เรื่องการพนันอาจจะเป็นว่าผู้เฮ็ดธุรกิจเรื่องพนันนี่อาจจะบ่ดีใจเพราะเฮาบ่ส่งเสริมแต่ว่ามันสิข้อดีของเฮาว่าเฮาสิบ่ได้ไปสิ้นเปลืองแล้วจะบ่มีปัญหาได้ว่าเงินขาดกระเป๋าบ่ย้อนเฮาไปเฮ็ดโลเลจังซี่จะบ่เนาะเพราะอิสลามจะคอยแบบว่า
เอาศาสนาเป็นหลักแล้วก็จะใช้ชีวิตเดี๋ยวพอกุ้มยูกุ้มกินกับบ่เป็นอย่างพอเพียงแต่ว่าบ่เฮ็ดให้ศาสนานั้นเสื่อมเสียแล้วก็บ่เฮ็ดสิ่งที่เสียหายในพื้นแผ่นดินแต่ถ้าสิไปคิดว่าโอ้เฮาไปสร้างความเสียหายเฮ็ดโลโลเลๆหรือว่าเฮ็ดแนวสิ่งที่ให้ให้น่ะอันนั้นคิดว่าบ่มีลึกๆในใจอิสลามแต่ถ้าผู้ที่เฮ็ดน่ะก็จะเอิ้นว่าบ่แม่นคนบ่แม่นศาสนาอิสลามแต่เป็นมุสลิมแต่เป็นต่างบุคคลและต่างนิสัยฉะนั้นที่ว่าบ่คือกันแต่จะมีก็อาจจะส่วนน้อยที่สุดมีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอิสลามเฮาจะบ่เฮ็ดในสิ่งใดที่ว่ามันผิดกฎหลักศาสนาทําอิดเลยหลักๆส่องมากฎหมายบ้านเมืองถึงแม้นว่าประเทศจะอนุมัติว่าให้คนเนี่ยโอ้กินเบียร์ถูกต้องให้คนเปิดห้านอันนี้ท่องเที่ยวหรือเปิดเทคเปิดบาร์ถูกต้องอิสลามเฮาก็ไปหาบ่ได้ถึงว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกตามกฎหมายก็ตามเนาะอันนี้แบบว่ามันก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นผลดีก็ดีแบบนี้ล่ะว่าสิเฮาไปมีปัญหาเรื่องนั้นนี่ตีกันญาติกันญาติสู้ญาติแฟนบ่หรือไปนํากันเฮ็ดให้เสื่อมเสียประเพณีลาวซ่อนรถซ่อนท้ายแต่งกายโป้โซลิ้นหดน้ําบ่มีหรือว่าเฮ็ดหน้าที่นี่เนาะอิสลามเฮาบอกว่าตัดออกไปเลยเพราะว่าหยังการแต่งกายก็จะเป็นจังซี่แหละแล้วฮดน้ําไผฮดเขาก็บ่ว่าอย่างดอกถ้าประเพณีพวกเขาก็บ่ได้ยุ่งแต่ว่าสิเขาไปฮดผู้อื่นเขาก็บ่เฮ็ดเสียนะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะก็คือว่าเฮาจะบ่ได้ไปต่อต้านในสิ่งอื่นใดเฮาไปได้แต่ว่าเฮาเบิ่งว่าสิ่งใดที่เฮ็ดได้และเฮ็ดบ่ได้แล้วเฮาก็อันใดเป็นหลักๆของศาสนาคือเฮาเฮ็ดแม้แต่ว่าเฮาฝากเงินในธนาคารถามว่าธนาคารของเฮาบ่ได้คือธนาคารอิสลามเนาะมีดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยที่เขาได้มาอิสลามถือว่ามันเป็นเงินที่แบบว่าบ่คักปานใดอันน่ะก็เจ้าจะไปเฮ็ดบุญเบิดจะบ่เก็บไว้ใช้ไว้จ่ายแต่เป็นนั้นมันยังมีเรื่องยาวๆหลายกว่าหั่นเนาะแต่ถ้าสรุปรวมๆก็คือว่าจะให้แบบว่าอิสลามคืออยู่นี่แล้วก็ต่อสังคมลาวเนาะไปสร้างความเสียหายนี่คิดว่ามีนิดหน่อยที่สุดสลายนี่จะซอยหลายกว่าเช่นว่าการซอยหลายๆทางก็คือเขาบ่ได้เปิดเผยซอยในยามงานบุญรอมฎอนบ่งานนั้นงานนี้หรือแม้แต่มีงานพีงานนอกเขาจะช่วยเหลือกันหรือแม้แต่ผู้ใดผู้นึงล้มหายตายจากที่บ่มีหยังเขาเจ้าก็จะช่วยกันช่วยบ่ช่วยนี่จะเป็นลักษณะนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ให้มั่นใจได้เลยว่าอิสลามเฮาเนาะบ่สร้างความเสียหายในประเทศนี้และก็ในพื้นแผ่นดินแน่นอนเพราะว่าจะเฮ็ดเพื่อหัวใจที่ว่ามีศาสนาและก็เพื่อความถูกต้องนั่นเองสําหรับอุมี่ก็สามารถเสริมได้อีกเติมเนาะก็บ่ได้เสริมอีกแล้วเพราะว่าก็ได้เล่ามาหมดแล้วเนาะรายละเอียดทุกอย่างเนาะมีแต่ว่าตามที่ไว้ว่ามานั่นแหละเนาะจ้า